ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใช้คอมใช้มือถือกันเยอะๆเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเป็น3ปอช่วยได้สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยมีอาการแบบนี้ปวดหลังมือชาตาพร่ามัวเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคออฟฟิศซินโดรมที่ใกล้ตัวคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้อุปกรณ์ IT เป็นเวลานานมากๆนะคะเพื่อลดเสียงไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้วันนี้เอิ้นมี3ปอลดเสียงออฟฟิศซินโดรมมาฝากกันค่ะการนั่งดูจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆไม่เปลี่ยนอิริยาบถอาจส่งผลให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขปิ๊งไอเดียชวนคนทำงานลุกขึ้นมาทำตามหลัก3ปอกันค่ะปอแรกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปอที่2เปลี่ยนพฤติกรรมและท่าทางการทำงานและปอสุดท้ายปอที่3ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะรู้จัก3ปอกันไปแล้วคราวนี้ได้เวลาที่เราต้องมาปรับเริ่มกันที่ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาจากนั้นวางคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับข้อศอกทำมุม90องศาส่วนท่านั่งหลังตรงให้ชิดกับพนักพิงวางเท้าลงบนพื้นให้ขาทำมุม90องศาวางข้อมือให้ตรงไม่บิดหรืองอข้อมือทั้งนี้การปรับท่าทางขณะพักก็ขอให้ยึดหลัก10 20 60นะคะนั่นก็คือทุก10นาทีให้พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปเดินเล่นและเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ20นาทีค่ะพอครบ60นาทีก็ให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการบริหารต้นคอสะบักไหล่แขนมือเอวหลังและขาค่ะได้เวลาบริหารกันหน่อยกับ6ท่านี้ค่ะท่าแรกบริหารต้นคอทำท่านี้นะคะสลับซ้ายขวากันไปแล้วก็ค้างไว้ข้างละ10วินาทีค่ะท่านี้ก็จะช่วยลดอาการเมื่อยบริเวณคอได้ท่าที่2บริหารสะบักทำแบบนี้นะคะสลับซ้ายขวาค้างไว้ข้างละ10วินาทีท่านี้ช่วยลดความเมื่อยบริเวณสะบักและไหล่ค่ะท่าที่3บริหารต้นไหล่ก็ให้ยกต้นไหล่สลับขึ้นลงค้างไว้ประมาณ10วินาทีท่านี้ช่วยลดความเมื่อยล้าบริเวณไหล่ได้ค่ะท่าที่4บริหารแขนและมือโดยยืดแขนตรงมาด้านหน้าจากนั้นก็กำมือแบมือค้างไว้ท่าละ10วินาทีจากนั้นแบมือออกมาแล้วก็นำนิ้วมือมาประสานเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วยืดฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาทีค่ะท่านี้ลดความเมื่อยล้าบริเวณข้อมือฝ่ามือและแขนของเรานะคะท่าที่5บริหารเอวและหลังค่ะนั่งเก้าอี้โดยดันหลังส่วนล่างยืดอกแอนตัวไปข้างหลังค้างไว้10วินาทีค่ะและท่าที่6บริหารขาและเข่านั่งหลังตรงโดยยืดขาสลับซ้ายขวาค่ะโรคออฟฟิศซินโดรมอยู่ใกล้ตัวเราก็ลองเอา3ปอนี้ไปปรับใช้เพื่อความสุขในการทำงานมากขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะและยังมีข่าวสารวงการไอทีที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Firefox เว็บเบราว์เซอร์เก่าแก่ตั้งแต่ปี2002เตรียมปรับโฉมโลโก้ครั้งใหญ่แยกสัญลักษณ์ไฟและจิ้งจอกออกจากกันยังไม่ได้ข้อสรุปว่าโลโก้ใหม่แบบไหนจะได้ใช้จริงยังอยู่ระหว่างรอฟีดแบคจากผู้ใช้ก่อนประกาศโลโก้ใหม่ยังเป็นทางการ 2-3 เดือนข้างหน้าค่ะเทคโนโลยีมีอยู่ได้ทุกที่แม้แต่เครื่องใช้ภายในบ้านอย่างล่าสุดกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips Speed Pro Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานด้วยเทคโนโลยี Power Cyclone 8ไร้ถุงเก็บฝุ่นที่คงพลังดูดที่แรงกว่านานกว่าและมีมอเตอร์ Digital Power Blade ทำให้การไหลเวียนของอากาศไม่มีสะดุดดูดอากาศได้สูงสุด 1,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมนวัตกรรมหัวดูด360องศาทำให้ดูดจับฝุ่นได้ในทุกการเคลื่อนไหวทุกทิศทางเลยทำให้ดูดได้เร็วกว่าเดิมเพราะไม่ต้องดูดซ้ำๆที่เดิมค่ะมีไฟ LED ที่ด้านหน้ามาแก้ปัญหาเวลาดูดใต้ชั้นหรือใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มักจะมืดๆถ้าเข้าซอกมุมเล็กๆในตู้ในลิ้นชักก็ใช้หัวแปรงขนาดเล็กที่ติดอยู่กับท่อดูดฝุ่นได้เลยหรือเปลี่ยนมาใส่แปรงปัดเทอร์โบที่กำจัดขนสัตว์เลี้ยงบนเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งแก้ฝุ่นถอดง่ายเทฝุ่นออกได้โดยไม่ฟุ้งกระจายเป็นเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเลยถือไปใช้ที่ไหนก็ได้แม้แต่นอกบ้านเสร็จแล้วก็นำมาชาร์จกับระบบชาร์จไฟแบบแม่เหล็กเต็มแล้วก็กลับไปใช้ได้ใหม่นานถึง65นาทีในการใช้แบบปกติค่ะการทำความสะอาดถ้ามีนวัตกรรมมาช่วยก็จะทำให้สะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดแรงและประหยัดเวลามากขึ้นนะคะอีกหนึ่งประโยชน์จากเทคโนโลยีค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยังดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ